ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวของที่ระลึกที่จะมอบให้าากับผู้นำและภริยาเป็นการออกแบบและผลิตจากฝีมือชาวไทยประกอบด้วยโทสิลาดนคล้องพวงมาลัยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอด1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ หัจากนี้ก็มีพวงมาลัยดอกไม้เงินทําจากเงินแท้ผ่านการหลอมด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นรูปด้วยมือทุกขั้นตอนเลยนะคะสะท้อนถึงทักษะฝีมือองค์ความรู้การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างเครื่องเงินพื้นบ้านอําเภอทาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะแล้วก็ยังมีกระเป๋าถือจากย่านลิเพาแหล่งผลิตจากชุมชนตำบลนาเคียนนครศรีธรรมราช ออกแบบลวดลายกลุ่มก้อนแสดงถึงความสัมพันธ์ออกแบบเน้นให้ถือสบายใช้งานง่ายรูปทรงร่วมสมัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าพันคอเน็กไทและผ้าคลุมไหล่จากผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลที่ผลิตจากขวดพลาสติกผสมกับผ้าไหมไทยลวดลายเนี่ยเป็นการสะท้อนถึงการเป็นประธานอาเซียนก็จะมอบให้กับผู้นำและภริยา ได้สวมใส่สำหรับเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าและผู้เข้าร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่ประเทศต่างๆก็จะได้รับกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ทำจากป้ายไวนินประชาสัมพันธ์งานการประชุมสุดยอดอาเซียนตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและกระเป๋าบรรจุสิ่งของออกแบบรวดลายเน้นตราสัญ,ญลักษณ์อาเซียนและธงชาติประเทศสมาชิกแจกให้กับประเทศสมาชิกทุกท่านค่ะ